Xiaomi 12 Ultra เผยภาพเรนเดอร์ล่าสุดจัดเต็มด้วยการชาร์จที่เร็วถึง200วัตต์กล้อง200ล้านพิกเซลซูมได้200เท่าจอไร้ติ่งพร้อมกับจอหลังที่มีมาให้ด้วย Chipset Snapdragon 898แหม200เยอะจังเลยนะครับ Xiaomi รอบนี้Omni Vision เปิดตัว OV324 เซ็นเซอร์ภาพ RGBC สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของโลกเด่นในเรื่องของฟีเจอร์ Always On นะครับ Google โดนคณะกรรมการยุโรปปรับอ่วมเลยถึง 9.2 หมื่นล้านบาทเหตุก็คือเป็น Search Engine ที่ผูกขาดทางการค้า PUBG New Stat Game Battle Royale ภาคใหม่มีการเปิดให้เล่นพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวทีคือมีนะครับนอกเหนือจากข่าวสารของโทรศัพท์มือถือแล้วมีข่าวในแวดวงไอทีไม่ว่าจะเป็นข่าวของ Omni Vision รวมถึง Google ที่โดนปรับอ่วมเลยทีเดียวและเกมที่เปิดใหม่ด้วยแต่ก่อนช่องข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับหลายๆคนก็งงเอ๊ะข่าวสารที่ดีข่าวสารที่ดีข่าวสารทาง IT อะไรมีแต่มือถืออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพยายามสอดแทรกในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวทาง IT จริงๆมาฝากบางส่วนด้วยเหมือนกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่ให้ได้เห็นกันอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าจับตามองก็คงหนีไม่พ้นตัว Xiaomi 12 Ultra ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปเหนือท็อปอีกนะครับโดยตัวนี้เนี่ยมีการรายงานว่าจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในเร็วๆนี้ล่าสุดมีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเราก็เลยนำมาฝากกันครับภาพเรนเดอร์ชุดนี้นะครับเป็นผลงานของสื่อต่างประเทศท่านหนึ่งนะครับที่ให้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องของเจ้าตัว Xiaomi 12ตามภาพจะเห็นถึงคอนเซปต์ที่ดูน่าสนใจนะครับมีทั้งจอหน้าจอหลังด้วยรวมถึงกล้องต่างๆออกแบบมาได้เข้าร็อกเข้าตาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวในส่วนของด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลในส่วนนี้ผมขอนำเสนอภาพนิ่งนะครับประกอบกับภาพวิดีโออื่นๆประกอบกันเพราะเราไม่สามารถนำภาพเรนเดอร์แบบวิดีโอมาฝากกันได้เดี๋ยวช่องจะบินเอานะครับมาต่อนะครับรุ่นนี้ก็พูดถึงกล้องเลนส์หลักความละเอียด200ล้านพิกเซลเลยทำงานคู่กับกล้องโพลาริสโคปซูมได้ไกลถึง200เท่าไม่รู้จะไกลไปไหนแล้วนะครับและยังมีหน้าจอในเรื่องของหน้าจอที่2 อยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องด้วยอันนี้ก็ดีแหละเวลาเซลฟี่ก็จะได้เห็นกันเนาะแล้วก็มีในเรื่องของการแสดงผลไม่ว่าจะเป็นเวลาปริมาณแบตเตอรี่นะครับสถานะต่างๆก็สามารถดูได้ในส่วนของสเปคตามรายงานว่า Xiaomi 12 Ultra จะมาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วที่เรียกว่าไฮเปอร์ชาร์จ200วัตต์แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์เต็มภายใน8นาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าเสียบเดินเข้าห้องน้ำกลับมาแบตเต็มอะไรประมาณนั้นนะครับพร้อมกับ Chipset Snapdragon 898ครับตัวท็อปสุดของโลกณปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนะครับก็มารอดูกันนะว่าตัว Xiaomi 12 Ultra จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้จริงไหมเพราะนี่เป็นแค่คอนเซปต์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นเอามาฝากกันเผื่อใครสนใจนะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับ Omni Vision เปิดตัว OV324 เซ็นเซอร์ภาพนะครับเป็นแบบ RGBC สำหรับแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับกล้องเซลฟี่มาพร้อมกับกล้องความละเอียด32ล้านพิกเซลบนขนาดสัดส่วน1ต่อ 3.2 นิ้วมีความโดดเด่นตรงโหมดของประหยัดพลังงานนะครับทำให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆในขณะที่ Always On ที่ต้องสแตนบายตลอดเวลาที่สามารถทำได้นะครับโดยไม่กินแบตเตอรี่มากนักเช่นตรวจจับใบหน้าการสแกน QR Code เป็นต้นบริษัทกล่าวว่า OV3C 324มีประสิทธิภาพการรับแสงโดยรวมเนี่ยสูงขึ้นถึง 50% ส่งผลให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกฝั่งของอัลกอริทึมนะครับเรียกกันว่าเป็นอัลกอริทึมฟิวชั่น RGBC 2 Layer มาเพิ่มอรรถรสผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสามารถนำไปใช้งานต่อยอดได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประมวลผลด้วยชิป ISP อีกทอดหนึ่งOV324 จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี PL-Cell PLS ใช้กำแพงโลหะจิ๋วมาเป็นกำแพงกั้นนะครับกระชับพิกเซล 0.7 ไมครอนนะครับแสงที่ถูกส่งผ่านออกมาจากไมโครเลนส์เนี่ยจึงจะไม่ทะลุไปที่พิกเซลข้างเคียงเวลาถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีความเที่ยงตรงต่อสีมากขึ้นไม่เรือบสีนะครับตอนนี้เนี่ย Omni Vision เริ่มที่จะเปิดจำหน่าย OV324 ก็คือตัวที่เป็นเลนส์ภาพนี่แหละเลนส์กล้องแล้วก็จะมีเปิดเผยในเรื่องของ
ข้อมูลเพิ่มเติมในงาน CES ที่จัดขึ้นในวันที่ 5-8 มกราคมปีหน้าด้วยต้นปีซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรที่มากขึ้นกว่านี้อีกเพราะพัฒนาต่อยอดมาถึงตอนนี้แล้วด้วยนะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับข่าวนี้เนี่ยหลังๆเราจะได้เห็นกันนะครับว่า Google เนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ตรวจสอบของแต่ละประเทศต่างๆในเรื่องของพฤติกรรมการผูกขาดทางการค้าอยู่เรื่อยๆทั้งในเอเชียยุโรปหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองล่าสุดตอนนี้นะครับบริษัทได้โดนคณะกรรมการในโซนยุโรปหรือ European Commission ตัดสินนะครับปรับอ่วมถึง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยคิดเป็นเงินไทยราวๆ 9.2 หมื่นล้านบาทนะเป็นค่าปรับที่แพงที่สุดของยุโรปเลยทีเดียวครับทางสหภาพยุโรปเนี่ยมองว่า Google ใช้อำนาจความเป็นเจ้าตลาดนะครับปรับแต่งอัลกอริทึม Search Engine ของตัวเองเวลามี User Search อยากจะซื้อของอะไรสักอย่างนะครับก็ให้แสดงผลในการค้นหาของ Google Shopping ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเหนือบริการ Shopping อื่นๆนะครับแม้ว่าบริการทางการค้าของเจ้าของต่างๆเนี่ยจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่ user ค้นหาก็ไม่เจอร้านอื่นแต่เจอร้านที่ Google แนะนำเป็นพิเศษก่อนนะครับซึ่งทำแบบนี้เนี่ยก็เข้าข่ายพฤติกรรมAntitrust นะครับหรือผูกขาดทางการค้านั่นเองปัจจุบัน Google มีส่วนแบ่งการตลาดในแง่ของการบริการ Search Engine เนี่ยกว่า 90% นะครับและผลประกอบการก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับจำนวนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐในทุกๆปีด้วยนอกจากคดีนี้แล้วนะครับ Google ยังต้องเจอกับเคสของ Ascent ที่อาจจะโดนปรับเป็นจำนวน 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาทด้วยคดีเกี่ยวกับ Android นะครับที่เตรียมโดนปรับอ่วมถึง 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐมากกว่าคดีในข่าวเนี่ยเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะครับคิดว่าเป็นเงินบาทก็อยู่ประมาณ 1.64 แสนล้านบาทเยอะมากแล้วก็จะมีในเรื่องของเคส Google ที่ควักกระเป๋าจ่ายค่าปรับนะครับมากกว่า9ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวหรือประมาณ 2.95 แสนล้านคิดว่าคือแบบลงทุนทำธุรกิจมา Google รวยมากขึ้นสุดท้ายไปโดนประเทศอื่นดึงเอาค่าปรับไปก็แอบแปลกๆอยู่นะอย่างไรก็ดีนะครับคดีในข่าวนี้เนี่ยไม่นับรวม Ascent และ Android ของ Google ก็ยังยื่นอุทธรณ์อยู่นะครับก็ต้องมารอดูกันเนาะที่ศาลสูงสุดของยุโรปนะครับว่าเขาจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมามากมายเท่าไหร่นักนะครับแอบสงสัย Google เหมือนกันถึงแม้ว่าจะดูเป็นการผูกขาดทางการค้าเนาะเพราะว่า user อย่างเราต้องการที่จะค้นหา Search Engine Google ก็ไปเอาร้านค้าที่แบบจ่ายค่าโฆษณาต่างๆเนี่ยขึ้นมาเป็นอันแรกๆทำให้ร้านที่เขาแบบไม่ได้จ่ายค่าโฆษณากับ Google เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกขึ้นมามันก็เหมือนเป็นการผูกขาดทางการค้าในส่วนหนึ่งอันนี้คือแบบเขาพูดประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆก็ถูกปรับอีกเยอะเลยก็น่าสงสาร Google เหมือนกันเนาะลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทั้งพนักงานและคนในองค์กรมามากมายมันก็ยิ่งใหญ่แหละแล้วมันก็ดูเป็นผู้ขาดจริงกันแหละแต่ว่าโดนปรับแรงพอสมควรเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้ Google แล้วกันนะครับปิดท้ายข่าวนิดนึงนะครับมาพูดถึงเกมโทรศัพท์มือถือ Battle Royale สุดฮิตกราฟิกสวยๆนะครับอย่าง PUBG บ้างล่าสุดที่มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ภาคใหม่นะครับ PUBG New Statให้เราได้เห็นกันก็สามารถที่จะเข้าไปสาดกระสุนได้แล้วเนาะในวันที่11พฤศจิกายนนะครับในแพลตฟอร์มที่มีการเป็นกลยุทธ์วิธีได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเกม PUBG ก็โด่งดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมาให้เราได้เล่นเพิ่มเติมอาจจะคล้ายๆเห็นแบบว่า Free Fire เค้ามีการเปิดให้เราสร้างบ้านสร้างอะไรเองได้ใช่มั้ย PUBG ก็อยากจะแบบพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเค้าใช้ชื่อว่า PUBG New Stat เนาะก็อัปเดตตามการเวลาไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android นะครับใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เป็นอีกเกมนึงที่เรานำมาฝากกันละกันนะครับเราทำวันนี้แรกคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคอนเทนต์เราต่อไปช่องทาง Facebook แฟนเพจและผมจริงๆในท้ายคลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆวันนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย